สวัสดีครับนักลงทุนเรากลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งครับกับการสรุปสถานการณ์ของเซตอินเด็กซ์และการวางกลยุทธ์ของหุ้นกลุ่มท็อป5ครับประจำวันศุกร์ที่16กุมภาพันธ์ครับกับผมอาจารย์จิมจินนาสินส่งเจ้าของแฟนเพจเล่นพื้นฐานอ่านเทคนิคและเป็นอาจารย์ประจำอยู่ที่ Ifin School ครับก็โดยรวมๆครับผมในวันนี้นะครับตลาดก็ในครึ่งเช้าครับก็แดงไอ้ก็เขียวอยู่แป๊บหนึ่งครับขึ้นมาแรงนะครับไปที่ 1,800 นิดๆครับแล้วก็ในช่วงสายๆก็กลับมาเหมือนอ่อนเปลี้ยไม่ค่อยมีแรงนะกลับมาอยู่แถวๆที่เดิมเลยนะก็เหมือนจะบวกลบบางๆแถวช่วงสายๆแล้วก็บ่ายๆครับจนกระทั่งช่วงชั่วโมงสุดท้ายนะครับก็ราคาก็ดีดขึ้นมาอย่างรุนแรงกลับมาที่เดิมเหมือนเดิมแล้วก็ปิดไปที่ 1,800 ได้เหมือนเดิมสถานการณ์แบบนี้ถือว่าดีนะเหมือนมีการพักตัวระหว่างทางแล้วก็พร้อมดีดขึ้นนะครับนะเดี๋ยวเราไปก่อนที่จะไปดูกราฟว่าหน้าตากราฟเป็นยังไงนะเดี๋ยวไปดูนิดหนึ่งครับว่าวันนี้ผมให้การบ้านอะไรเอาไว้บ้างแล้วผมพูดอะไรไว้บ้างครับในช่วงเช้าวันนี้ครับนักลงทุนโอเคครับอันนี้นะครับเป็นการบ้านนะครับที่ผมให้ไว้ทุกเช้านะครับนะในช่วง 9:29 นาทีนะผมจะสรุปให้เป็นกลยุทธ์รายวันนะครับแนวรับแนวต้านนะครับนะของแต่ของในวันนั้นว่ามันควรจะเป็นอะไรยังไงนะโดยใช้หลักการของราคาปิดของวันก่อนหน้าแหละก็มา forecast ราคาปิดของวันปัจจุบันนะครับนะก็มีความแม่นยำพอสมควรนะครับในคอลัมน์นี้ใครที่ติดตามกันมาเนาะผมพูดไว้ตอน 9:29 นาทีครับนั่นแปลว่าผมจะไม่ทราบครับวันนี้ราคาหุ้นนะครับจะเล่นในฝั่งไหนเพราะเป็นการพูดก่อนที่ตลาดจะเปิด PO นะครับนะผมบอกว่าปิดปกติวันนี้อยู่ที่1802ครับแล้วก็ปิดดีอยู่ที่1816ครับแล้วก็ปิดแย่อยู่ที่1787ครับวันนี้เป็นการมองขึ้นนะครับเพราะว่า1802เป็นตัวเลขที่สูงกว่าราคาปิดของวันก่อนหน้าถือว่าเป็นการมองขึ้นนะครับวันนี้ทิศทางขึ้นก็ถูกต้องครับปิดไปที่1800นะครับถือว่าทิศทางได้ครับส่วนเป้าหมายนะครับ1800นะครับไม่ได้ใกล้เคียงอะไรกับใครนะเราจะให้แค่บวกลบ1เท่านั้นนะครับอันนี้ 1,800 กับ 1,802 บวกลบ2นะครับก็ถือว่าเป้าหมายไม่ได้ครับแนวรับแนวต้านครับผมอันนี้ได้เลยนะครับแนวรับแนวต้านนะครับอันนี้ทำราคาหายสูงสุดที่ 1801.95 นั่นหมายความว่าตัวนี้ครับบวกลบ1จุดนะครับถือว่าราคาหายวันนี้ได้เช่นเดียวกันส่วนโลไม่ได้ครับโอเพ่นก็ไม่ได้ครับclose ก็ไม่ได้นั่นแปลว่าวันนี้สิ่งที่เราได้กันมานะครับว่าเราจะได้ทิศทางถูกต้องครับเป้าหมายไม่ได้ส่วนแนวรับแนวต้านมีความแม่นยำนะครับเช่นเดียวกันนะครับในคอลัมน์นี้นะแนวรับแนวต้านพวกนี้ครับจะบอกนะครับถึงแนวรับแนวต้านระหว่างวันนักทุนจะเห็นละว่าปิดสูงกว่าตรงไหนควรวันพรุ่งนี้ควรจะเป็นยังไงนะก็คาดเดาได้ตั้งแต่ภายในวันเลยนะครับนะก็ถือว่าเป็นคอลัมน์ที่ช่วยเหลือนักทุนได้มากพอสมควรนะครับคอลัมน์นี้นะส่วนใครนะครับติดตามกันมานะครับตลอดในช่วง 4-5 เดือนที่ผ่านมานะครับที่ผมเริ่มมาไลฟ์สดอย่างนี้นะครับนะระยะสั้นนะครับผมไม่เข้าซื้อคืนตั้งแต่1730นะครับนะโดยในวันนั้นปิดที่1732ครับอิงราคาปิดนะ profit ของนักทุนก็อยู่ที่68จุดครับส่วนระยะกลางครับเราให้เข้ากันมานานกว่านั้นมากนะครับ profit ก็อยู่ที่239จุดครับไม่เข้าเกณฑ์ exit เราก็ถือรันกันต่อไปเรื่อยๆครับไม่ต้องกังวลอะไรทั้งสิ้นนะไปดูกราฟเทคนิคอลกันนิดหนึ่งครับว่ากราฟเทคนิคอลเป็นยังไงกันบ้างครับนี่นะครับคือภาพของเซตอินเด็กซ์นะครับแบบ4 time frame นะครับผมเอาไว้ใช้ดูภาพเล็กภาพกลางแล้วก็ภาพใหญ่ของเซตอินเด็กซ์เนาะเห็นเส้นมันเยอะแยะๆงี้อย่าตกใจนะครับคนที่เข้ามาทีหลังเนาะเดี๋ยวมันจะมีการยุบเส้นมันนะครับให้เหลือในรูปแบบ2มิติทำให้นักทุนดูง่ายขึ้นนะครับวันพรุ่งนี้นะครับเป็นวันศุกร์นะเราจะดู time frame week กันด้วยนะครับเป็นยังไงบ้างปกติรูปเนี้ย4ภาพเนี่ยครับดูกันแค่สัปดาห์ละหนพอแต่ถ้าเป็นวันศุกร์ด้วยเราจะให้ดูทำเฟรมวีคด้วยให้รู้เอาไว้ว่าวันศุกร์เนี้ยถ้าปิดทะลุ1815ขึ้นมาได้นะครับแต่แปลว่าฝั่งวีคเนี่ยพักตัวจบแล้วเตรียมขึ้นต่อด้านบนได้เลยนะครับก็ฟันธงกันอย่างเงี้ยง่ายๆเลยนะครับวันศุกร์เนี้ยครับ1815ทะลุขึ้นไปปิดได้นะครับสัปดาห์หน้าวิ่งต่อเลยนะครับอย่างต่อเนื่องเลยนะครับเราไปลุ้นดูว่าวันศุกร์จะสามารถปิดได้หรือไม่ตอนนี้ก็อยู่ในกรอบไซด์เวย์ตรงนี้ไปก่อนนะครับนะสำหรับในทำเฟรมเดย์เองนะครับตอนนี้นะครับราคาหุ้นนะครับเคลื่อนไหวในกรอบอัพเทรนด์ตรงนี้นะครับนะเป็นกรอบอัพเทรนด์ที่จะเอาไว้ชี้ชัดชะตาเลยว่าเส้นอินเด็กซ์จะพักฐานรอบนี้หรือไม่นะครับหลุดเส้นเหลืองนี้เข้ากลยุทธ์การพักฐานทันทีในระยะกลางนะระยะสั้นเนี่ยเป็นขาลงไปแล้วแต่ว่าระยะสั้นก็เริ่มฟอร์มตัวไม่ลงนะเริ่มทำไซด์เวย์ละน้องๆจะสังเกตได้นะครับว่าแท่งเทียนนะครับในช่วงเนี้ยมันจะเป็นผันผวนนะครับแดงวันเขียววันนะครับอย่าได้ซีเรียสอะไรมากนะครับนะอย่างที่ผมคุยมาตลอดนะครับในช่วงระยะสั้นนี้นะก็พยายามดูกรอบของมันนะครับซึ่งกรอบมันเดี๋ยวจะอยู่ในอีกไทม์เฟรมหนึ่งนะกรอบการเบรกเอาท์อ่ะคราวนี้ถ้าดูจากแท่งเทียนของวันพฤหัสวันเดียวคือแท่งเนี้ยครับถือว่าดีนะถือว่าดีนะครับนะเพราะว่ารูปแบบนี้เป็นรูปแบบของการกลับตัวได้เช่นเดียวกันนะครับนะก็สวนแท่งนี้ขึ้นมาซึ่งแท่งนี้พยายามจะเกิด
สัญญาณกลับตัวแต่ไม่คอมพลีทครับถ้าเกิดกลับตัวได้อย่างน้อยต้องกลับมาปิดต่ำกว่าแท่งเนี้ยถ้าคุณทำแดงได้ต่ำกว่าโลแท่งเนี้ยแสดงว่าจะกลับตัวนะแต่สุดท้ายแท่งนี้ก็สวนสู้ขึ้นมานั่นหมายความว่าถ้าวันศุกร์เขียวได้อย่างต่อเนื่องอีกโดยเฉพาะถ้าทะลุ1810ขึ้นไม่ได้นะโอ้โหเตรียมยิ้มกันได้เลยสัปดาห์หน้านะ1810ถือว่าดีแต่ถ้าทะลุ1815ดีมากนะครับนี่คือในทางเฟรมวีคนะระยะสั้นครับผมก็บอกแล้วมันเป็นความผันผวนในรูปนี้นะครับนะก็อย่าไปใส่ใจอะไรมากดูกรอบวงกลมเนี้ยไว้กันกรอบเลือกข้างของเขาอยู่ที่1810กับ1760ทะลุ1760เลือกข้างลงทะลุ1820เลือกข้างขึ้นนะครับอ่ะก็ไปเอาใจช่วยนะครับนะในเซตอินเด็กซ์นะครับคราวนี้พอเรามีรูปพวกนี้ครับแนวรับแนวต้านพวกนี้ครับเราก็เอายุบมันออกมาให้อยู่ในรูปแบบ2มิติทำให้เราดูง่ายขึ้นนะหลายคนบอกว่าเอ้ยตกลงเอาอะไรกันแน่ว่า18ไอ้นี่บอก1820ไอ้นี่บอก1815เอาอะไรกันแน่วะก็สุดท้ายจริงๆก็มัดรวมกันครับกรอบแนวต้านที่อยู่ใกล้ๆกันเราก็มัดรวมกันก็ใช้1820นะกรอบแนวรับก็มัดรวมกันข้างล่างนะอิงด้านล่างไปนะครับนักทุนก็จะได้รูปออกมาในรูปแบบที่ดูง่ายยิ่งขึ้นก็คือรูปนี้ครับราคาปัจจุบันครับอยู่ที่1800ครับนักทุนระยะสั้นนะครับตอนนี้ใช้1780นะครับเป็นเกณฑ์ exit เรายังไม่ปรับเกณฑ์ขึ้นในรอบนี้นะครับนะหลายคนอาจจะสงสัยว่า1780มาจากไหนจริงๆ780มาจากในไทม์เฟรม120นาทีนะแต่ว่านานมาแล้วนะให้มาไว้ตั้งนานแล้วนะครับเราจะไม่ปรับนะครับหลายคนบอกทำไมไม่ใช่1760นะเมื่อกี้เห็นบอกดุด1760จะไหลลงไม่ใช่เหรอก็อย่างที่บอกครับเกณฑ์ exit นะครับเราถอยหลังไม่ได้ครับเรามีแต่ขึ้นหน้าได้อย่างเดียวเพราะถ้าเราถอยหลังเนี่ยแปลว่าเราจะยืดสายป่านออกไปเรื่อยๆนะเดี๋ยวพอหลุด1760เฮ้ยแหมข้างล่างมี1720รออีกสักเส้นแล้วกันเว้ยนั่นคุณจะรู้สึกคิดอย่างนี้ใช่ไหมครับนะงั้นห้ามเด็ดขาดใช่ไหมนะครับหลักของการวางกลยุทธ์นะครับถ้าคุณยึดมั่น1780อยู่แล้วว่ามันเกณฑ์ที่มีนัยยะนะครับต้องยึดอย่างเดียวนะครับแต่คุณปรับขึ้นได้เช่นถ้าราคาทะลุเบรกกรอบด้านบนตรงนี้แล้วคุณปรับตามอย่างเงี้ยโอเคอย่างเงี้ยถือว่าใช้ได้นะงั้นระยะสั้นครับยึด1780เอาไว้นะครับใช้ช่วง4โมงถึง4โมงครึ่งนะครับถ้าเกิดเห็นเส้นเด่นๆนะครับลงมาเทรดต่ำกว่า1780ในช่วง4โมงถึง4โมงครึ่งนะครับนั่งทุนระยะสั้นพิจารณา exit ได้เลยครับระยะกลางครับช่วงเวลาเดียวกันครับ4โมงถึง4โมงครึ่งนะครับเห็นเส้นเด่นๆนะครับเทรดต่ำกว่า1720ระยะกลางพิจารณา exit ได้เลยเช่นเดียวกันไม่กลับมาต่ำกว่า2เส้นนี้นะครับยังไม่ต้องกังวลครับและเราจะภาพรวมจะดีมากยิ่งขึ้นถ้าทะลุ1810ถึง1820ขึ้นไปได้นะครับถือเป็นการกลับตัวกลับตัวรอบนี้ไปเจอไหนครับนี่เลยครับ1850 1890ถึง1910อันนี้ก็คือกลยุทธ์ที่เราวางกันมาตลอดด้านหน้านี่คือวันที่ที่เราใส่เข้าไปนะในกรอบพวกนี้นะโอเคครับไปดูหุ้นนะครับ5อันดับนะครับที่มีการค้นหาข่าวสูงที่สุดนะครับผ่านสำนักข่าว eFinance ไทยนะครับอันดับ1ครับ UV ครับอันดับ2 AOT ครับอันดับ3 CGD ครับอันดับ4 SGP ครับอันดับ5 IRPC แล้วก็หุ้นนะครับที่มีการรีเควสต์นะครับผ่านเล่นพื้นฐานอันเทคนิคครับก็ได้แก่สพครับ BDMS ครับกลางปีครับแล้วก็หุ้นไทคอนลีดนะครับไทคอนนะครับเป็นกองทุนใน อะไรนะกองทุนสังหาของเขานะแล้วก็ตัวท้ายครับโนเบิลครับเดี๋ยวไปดูหุ้นกันได้เลยครับวางกลยุทธ์เรียงตัวได้เลยนักทุนในการวางกลยุทธ์นะครับในรอบ4-5 วันที่เอ้ยโทษทีครับ4-5 เดือนที่ผ่านมานะครับเราจะใช้หน้าจอนี้ในการวางกลยุทธ์นะซึ่งหน้าจอนี้จะประกอบไปด้วย price นะครับแล้วก็ volume เท่านั้นครับนักทุนผมจะไม่ใส่ indicator ใดๆทั้งสิ้นเข้ามาในหน้าจอนี้นะครับเพราะว่า indicator นั้นสามารถชี้นำทิศทางได้ครับและการชี้นำทิศทางนั้นก็มีทั้งถูกแล้วก็มีทั้งผิดครับนักทุนที่เป็นสายอินดิเคเตอร์นะจะต้องเข้าใจแล้วก็ยอมรับในเงื่อนไขนั้นๆนะแต่ด้วยความที่เจตนารมณ์ของเราเนี่ยในคอลัมน์เนี้ยเราไม่ต้องการชี้นำทิศทางดังนั้นเนี่ยเราจะใช้แค่ price แล้วก็ volume เท่านั้นครับนักทุนจะทราบแค่แนวรับแนวต้านที่มีนัยยะครับนักทุนจะรู้ว่าราคาปัจจุบันอยู่ที่ตรงนี้ครับแนวรับหรือแนว exit ที่มีนัยยะอยู่ที่ตรงนี้ครับแนวต้านหรือ target price ที่มีนัยยะอยู่ที่ตรงนู้นครับราคาปัจจุบันเนี่ยมันน่าเล่นหรือมันไม่น่าเล่นครับเมื่อนักลงทุนนะครับตัดสินใจที่จะเข้าไปลงทุนมาแล้วนะครับนักลงทุนจะต้องยอมรับถึงผลการกระทำนั้นด้วยตนเองทั้งสิ้นครับเมื่อเข้าใจในเจตนารมณ์ของคอลัมน์นี้แล้วก็ไปดูหุ้นตัวแรกกันได้เลยครับนักลงทุนตัวที่1ครับ UV ครับ Univenture ครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับหุ้นตัวนี้ฝั่งนี้นะครับเป็นหุ้นที่ทำมาตลอดในช่วง 4-5 เดือนตัวไหนทำแล้วจะไม่ทำซ้ำนะครับนะก็จะเอากลยุทธมาใช้ต่อได้เลยนะครับเป็นหุ้นที่ค่อนข้างจะคอลเลกชันได้อย่างรุนแรงนะครับในช่วงวัน2วันที่ผ่านมานะครับสำหรับ UV นะรุนแรงยังไงนี่ตรงนี้เลยครับน้องทุน
จริงตัวนี้เป็นตัวที่เกณฑ์ที่เราต้องซื้อคืนนะครับในตรงนี้นะตอนที่เราตัดติดตามคอลัมน์นี้มาตลอดนะครับผมบอกให้นักทุนเข้าซื้อคืนในตรงแท่งนี้นะครับนะแล้วก็วอลุ่มช่วงหลัง UV ค่อนข้างจะดีมากๆนะครับนะแต่ด้วยความที่เซกเตอร์เนี่ยครับตอนนี้น่าจะมีปัญหากันเกือบทั้งเซกเตอร์เลยหุ้นที่เป็นเซกเตอร์รับเหมาตอนนี้ร่วงกันแบบเยอะหลายตัวนะครับหลายตัวนะ UV เองก็ไม่แพ้นะครับนะถามว่าเทคนิคอลเสียหายไหมในตรงนี้ไม่เสียหายครับบอกได้เลยไม่เสียหายนะครับนะเกณฑ์ exit ที่มีนัยยะก็บอกไว้อยู่แล้วครับก็คือเส้นคู่แดงกับสู้เหลืองตรงนี้แหละ 9.5 ถึง 9.3 ตรงนี้ครับเป็นกรอบแนวรับที่มีนัยยะแต่ถ้าหลุด 9.5 9.3 ลงมาด้านล่างเนี่ยเทคนิคอลเสียหายเลยนะเทคนิคอลพังเลยนะถ้าหลุดลงมาเนี่ยนะดังนั้นแล้วเนี่ยนะครับนักลงทุนครับถ้าใครไม่มีของนะครับหรือใครออกไม่ทันนะครับออกไม่ทันนะครับใช้คู่เนี่ยเป็นเกณฑ์ออกได้นะครับแล้วใครที่ไม่มีของนะครับจะเล่นนะก็ใช้คู่ตัวนี้ครับเป็นเกณฑ์ exit ได้เช่นเดียวกันนะครับวอลลุ่มของ UV ต้องบอกว่าถือว่ายังดีอยู่นะครับดีมากๆด้วยนะครับในช่วงในอดีตนะครับตอนนี้ถือว่าลงมารับแบบไม้เดียวจบเลยไม้เดียวลงมารับเลยแล้วเทคนิคอลไม่เสียด้วยผมบอกได้เลยเพราะว่าตรงเนี้ยเป็นกรอบแนวต้านนะซึ่งมันจะกลายเป็นแนวรับที่มีนัยยะเช่นเดียวกันนะคู่ตรงเนี้ยนะ9.4 ถึง 9.3 เป็นแนวรับของ Univenture นะครับนะเอาใจช่วยครับว่าจะสามารถรับอยู่แล้วขึ้นด้านบนได้หรือไม่นะแต่ถ้าถามว่าเทคนิคอลเสียหายไหมต้องตอบว่าไม่เสียหายครับผมนักทุน LT ครับ LT เองนะครับนะก็มีความพยายามต้องยอมรับเลยนะหุ้นตัวนี้นะจริงๆแล้วถือเป็นหุ้นใหญ่ตัวหนึ่งที่มีความพยายามแต่ว่ากำไรเขาดีมากนะครับเท่าที่วันนี้อาจารย์ของ e-finance ไทยนะครับมาคุยกันนะครับก็มีอาจารย์พัฒน์อาจารย์เมธนะครับก็มาคุยเรื่องก็มีหุ้นตัวนี้ด้วยแหละนะก็สรุปว่าเป็นหุ้นใหญ่ตัวหนึ่งที่กำไรค่อนข้างดีมากๆนะครับนะงั้นถ้าเขาจะเอาเปอร์ฟอร์มมากๆเนี่ยครับก็ไม่แปลกจริงๆผมบอกได้เลยว่าเนี่ยเข้าเกณฑ์ซื้อคืนด้วยซ้ำนะเกณฑ์ตรงเนี้ยนะครับ69 บาทเนี่ยเข้าเกณฑ์ซื้อคืนด้วยซ้ำนะเป็นสัญญาณโอเวอร์แลปนะครับนะต้องกลับมาซื้อคืนแต่ถ้าใครยังไม่ได้ซื้อคืนรอแท่งเขียวก่อนก็ได้ครับพูดง่ายๆคือเกิดแท่งเขียวอีกแท่งนึงซื้อได้อย่างเงี้ยโอเคไหมครับนะก็ปลอดภัยใช้บริเวณที่69 บาทเป็นเกณฑ์ exit นะครับนะก็เกิดโอเวอร์แลปแล้วอ่ะก็ห้ามกลับมาปิดต่ำตรงนี้นะครับส่วนวอลุ่มก็เขาก็ช่วงหลังก็แผ่วลงไปนิดนึงนะครับนะวอลุ่มยังไม่ค่อยมากเท่าไหร่นะครับเทียบกับในอดีตนะตรงนี้นะครับก็ดูวอลุ่มสักนิดนึงนะครับนะแต่ถ้าเกิดเซ็ตอินเด็กซ์รอบนี้ไม่เบรกลงมาด้านล่างนะครับไม่หลุดเส้นเหลืองกันได้ไหมครับเส้นเหลืองที่เป็นเส้นแนวโน้มของไทม์เฟรมเดย์ถ้าไม่หลุดนะแล้วดันขึ้นไปต่อนะ LT ก็คงต้องดันขึ้นไปอีกแหละนะครับนะก็เอาใจช่วยแล้วกันดูเซ็ตอินเด็กซ์ไว้เป็นแนวทางสำหรับหุ้นกลุ่มใหญ่เนาะ CJD ครับคันที่กรุ๊ปครับโอ้โหสำหรับหุ้นตัวนี้ก็มีกระแสข่าวนะครับนะก็ขึ้นมารุนแรงนะครับนะขึ้นมารุนแรงสำหรับหุ้นตัวนี้นะครับนะก็เบรกขึ้นมาได้นะครับนะโอเคเราต้องระมัดระวังนิดหนึ่งสำหรับหุ้นตัวนี้นะครับนะเพราะว่าตรงนี้ครับไม่มั่นใจว่าจะพักก่อนไหมนะครับหรือว่าจะทะลุ 200% ขึ้นไปก่อนไหมนะครับนะแต่ถ้าทะลุ 200% ขึ้นไปได้ 200% คือบริเวณ1.66 บาทนะตรงนี้นะซึ่งเขาขึ้นมาชนแล้วแหละถ้าสมมุติว่าทะลุขึ้นไปได้นะครับแล้วหลุด 200% ขึ้นมาจะเข้าเกณฑ์พักฐานเลยนะครับแต่ถ้าเขาใจดีเขาอาจจะพักฐานบริเวณนี้ก่อนนะครับพักฐานบริเวณนี้ก่อนฟอร์มกำลังใหม่แล้วค่อยขึ้นใหม่อันนี้ก็จะปลอดภัยหน่อยสำหรับหุ้นตัวนี้นะครับคันที่กรุ๊ปนะครับนะก็ไปดูแล้วกันว่าเขาจะเป็นยังไงสำหรับคนมีของนะครับคนมีของอยู่แล้วนะครับนะก็ถ้าทะลุ66 บาทขึ้นไม่ได้รอบหน้านะครับยึดเกณฑ์66 บาทเป็นเกณฑ์ exit ได้นะครับส่วนคนไม่มีของแถวนี้ตันมากๆแล้วแหละนะครับนะต้องรอเบรกเอาอย่างเดียวนะครับหรือถ้าเขาจะดีลงมาข้างล่างก็เป็นโอกาสของทางคุณนะครับนะการไซด์เวย์ของเขาก็อาจจะอยู่ในกรอบบริเวณนี้ครับนักทุน1.55 บาทนะครับถึง1.66 บาทสำหรับ CGD ครับตัวต่อไปครับ SGP มีไหม SGP ส่วนมากทำให้หมดแล้วล่ะนะหุ้นนะเพราะว่าทำกันมา 4-5 เดือนแล้วหุ้นมันก็ซ้ำๆมาแล้วนะนักลงทุนโอ้โหหุ้นแต่ละตัวนี่แบบสุดๆเลยนะครับนะช่วงนี้นะครับหุ้นลงคอลเลกชันลงแรงมากนะครับนะตรงนี้ครับ 100% เบรกขึ้นไม่ได้ครับเป็นกรอบแนวรับในรอบนี้นะครับราคาไหลขึ้นไปด้านบนได้เรื่อยๆนะครับนะรูปนี้เข้าเกณฑ์พักตัวแหละพักฐานแหละเพราะว่าคุณขึ้นไปด้านบนได้แล้วครับคุณต้องไซด์เวย์ในกรอบเนี้ย 300% ถึง300โทษทีครับ300% ถึง 260.8 เนี่ยคุณต้องไซด์เวย์ในกรอบเนี่ยแล้วก็ดีขึ้นใหม่นะแต่ว่าคุณดันหลุดอ่ะแท่งเนี้ยดันหลุดนะแล้วก็สังเกตไหมครับพอหลุดปุ๊บตรงเนี้ยจากแนวรับเดิมกลายเป็นแนวต้านเห็นไหม
ลงมาปุ๊บเนี่ยขึ้นไปชนแล้วก็ไม่ผ่านเราก็ลงอีกเนี่ยโอ้โหแล้วลงแต่ละทีนะลงมาถึงกรอบฟิโบนัชชีเลยนะครับนะอ่ะคำถามครับสิ่งที่บอกครับแนวนี้มีโอกาสพักตัวจบได้ไหมคำตอบคือได้ครับ SGP มีโอกาสจบรอบการพักตัวได้ครับโดยใช้25บาทตรงเนี้ยเป็นเกณฑ์ exit นะครับอย่างเงี้ยถือมีโอกาสพักตัวจบได้นะครับดูเส้นดูแท่งเขียวเนี้ยเกิดขึ้นบนแนวรับนะครับแล้วตรงเนี้ยก็เป็นต้นทุนเฉลี่ยของนักลงทุนนะครับพอสมควรตรงนี้ก็พอสมควรก็ไม่รู้ว่าเขาจะใจดีจบแค่นี้หรือว่าจะลงมาจบข้างล่างนี้ก็ได้ทั้งนั้นนะครับแต่ที่แน่ๆคือหลุด25บาทระวังถัดไปครับจะอยู่ที่22บาท50ตังค์สำหรับ SGP ครับตอนเนี้ยเข้าสู่กลยุทธ์ของการพักตัวแล้วแหละครับประเด็นก็คือจะจบเลยไหมถ้าจบเลยก็เล่นถ้ายังไม่จบแสดงว่าจะต้องหลุด25บาทนะตรงนี้แสดงว่าพักตัวยังไม่จบครับก็ไปเอาใจช่วยสำหรับสยามแก๊สครับผมวอลลุ่มช่วงหลังก็ถือว่าดีนะดีครับใช้ได้นะวอลลุ่ม SCP ครับตัวต่อไปครับ IRPC ครับ IRPC เองนะครับเป็นหุ้นที่ก่อนหน้าเป็นช่วงไฟเวย์อย่างรุนแรงของเขานะช่วงหลังเขาเบรกขึ้นมาได้แล้วครับก็เริ่มเป็นเทรนด์สำหรับหุ้นตัวนี้นะครับนะก่อนหน้าจะเป็นหุ้นตัวหนึ่งนะครับที่ไฟเวย์แบบเนี่ยเป็นบ้านเป็นหลังเลยนะไฟเวย์กันแบบเอาถ้วยเลยนะก็พอเบรกขึ้นมาได้เปรี้ยงนะครับคราวนี้ขึ้นต่อด้านบนนะครับนานเลยนะเราไปดูนิดนึงครับอ่ะสรุปเลยครับ IRPC ครับตอนนี้อยู่ที่เลเวล 200% นะอยู่ที่เลเวล 200% นะครับลักษณะของหุ้นตัวนี้คือมีความสามารถอย่างหนึ่งคือเขาจะพักตัวเป็นแบบไซด์เวย์ยาวๆสังเกตไหมครับไซด์เวย์ยาวๆแล้วก็ดีดขึ้นปึ้งแล้วก็ไซด์เวย์ยาวๆแล้วก็ดีดขึ้นได้อีกนะรอบนี้ก็สรุปได้เลย IRPC พักตัวในกรอบนี้ครับนักลงทุนเห็นกรอบนี้ไหมกรอบนี้มั้ยครับนะอยู่ที่บริเวณ7บาท70ตังค์นะครับถึง6บาท80ตังค์กรอบอยู่ตรงนี้เท่านี้ถ้านักลงทุนโชคดีได้ซื้อใกล้ๆ6บาท80ก็เป็นเรื่องดีตอนนี้ถ้าเกิดใครซื้อแล้วอยู่ใกล้ๆ7บาท70เริ่มไม่ค่อยดีแล้วนะครับนะแต่ถ้าเบรกทะลุ7บาท70ขึ้นไม่ได้นะครับยกกรอบใหม่ขึ้นไปเล่นเลยถัดไปอยู่ที่บริเวณ10บาทสำหรับ IRPC ครับไปเอาใจช่วยว่าจะเบรก7บาท70ได้หรือไม่ครับ IRPC ไปดูหุ้นครับ5อันดับนะครับที่มีการรีเควสต์นะครับผ่านเล่นพื้นฐานอ่านเทคนิคครับสพครับโอเคสพเองนะอ่ะวางกลยุทธ์เอาไว้ไงแล้วบอกไว้งี้ครับน้องทุนดูรูปก็จะรู้แล้วว่าก่อนหน้าพูดอะไรไว้แล้วบ้างนะแล้วบอกว่าถ้าสพครับขึ้นมาทะลุ125ได้ก่อนนะครับเขาจะมาไซด์เวย์พักตัวในกรอบนี้เป็นเรื่องดีแต่ถ้าเขาขึ้นไม่ได้ครับเขาก็อาจจะพักตัวเนี่ยคือเส้นเฉียงเนี่ยก็คือเราบอกว่าถ้ามันขึ้นแล้วมันไม่ผ่านเนี่ยมันจะเข้าสู่การพักตัวอย่างเงี้ยแสดงว่ารูปเนี้ยสอพอเนี่ยจะเป็นเหมือนเส้นเหลืองนี้ก็คือไม่ได้ขึ้นมาด้านบนแล้วไปพักตัวด้านบนนะแต่เลือกจังหวะที่จะพักตัวก่อนนะก็คือไอ้รูปเนี้ยไอ้เนี้ยถูกไอ้เส้นเหลืองเนี้ยถูกนะไอ้เนี้ยผิดนะระวังไว้อย่างนี้นะโอเคไปดูการพักตัวของเขาครับสอพอครับ102บาทครับนักลงทุนเป็นแนวของการพักตัวที่สวยที่สุดแล้วก็ดีที่สุดนะครับเพราะว่าคุณทะลุ 100% ตรงนี้ขึ้นไม่ได้หรือ102บาทขึ้นไม่ได้สังเกตไหมครับตรงเนี้ยแล้วคุณไม่เทสสักทีหนึ่งเลยแล้วคุณรีบใจร้อนอ่ะขึ้นไปก่อนอ่ะดังนั้นถ้าลงมาเทสแถวสัก102บาทสักครั้งหนึ่งแล้วไซด์เวย์สักพักแล้วดีดขึ้นใหม่นะจะสวยมากนะครับนะแต่ถามว่าตรงนี้มีโอกาสพักตัวจบไหมก็ได้แต่ว่าแนวนี้ไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่นะแนว 123.6 เนี่ยไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่นะครับบริเวณเนี่ย110บาทแถวนี้ไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่นะครับนะก็ลงมาสัก102บาททีหนึ่งแล้วรับอยู่เนี่ยชีวิตจะเป็นสุขมากแต่ถ้าเซตอินเด็กซ์ไม่ลงครับฟังนะครับถ้าเซตอินเด็กซ์ไม่ลงนะครับนะแล้วตัวพวกนี้ต้องรีดอีกครั้งนึงนะครับให้นักลงทุนดูแล้วกันครับถ้าทะลุ117บาทขึ้นไปได้นะครับก็อาจจะพักตัวจบได้เหมือนกันดูนะครับ117นะครับถ้าทะลุขึ้นไปได้นะครับก็อาจจะพักตัวจบได้เหมือนกันก็เตรียมขึ้นไปเล่นในโซนกรอบด้านบนที่วาดเอาไว้ก่อนนั้นเลยดังนั้นคนมีสพ.ระมัดระวังนิดหนึ่งครับแนวรับใหญ่อยู่ที่102บาทครับส่วนแนวต้านอยู่ที่117บาทสำหรับสพ.ครับ BDMS ไม่ได้พูดตัวนี้มานานมากๆเลยนะครับนะสำหรับ BDMS เป็นยังไงบ้างกลยุทธ์ที่เราวางเอาไว้นะข้อดีของการวางกลยุทธ์เอาไว้แล้วเซฟเก็บไว้ทำให้นักลงทุนรู้ว่านักลงทุนพูดอะไรเอาไว้บ้างในก่อนหน้าอย่างเงี้ยรู้เลยก่อนหน้าผมต้องบอกว่า BDMS ไซด์เวย์ในกรอบนี้
นะครับแล้วการเบรกเอาขึ้นไม่ได้ก็คือเลือกเล่นกรอบด้านบนจริงๆรูปนี้ถือว่าโหดเล็กน้อยนะเบรกเอาลงไปแล้วยังแฉลบลงมาด้านล่างนิดหนึ่งครับสุดท้ายเบรกได้อีกรอบหนึ่งปังรอบนี้น่าจะจริงแล้วแหละรอบนี้น่าจะจริงแล้วแหละนะมีแท่งขาวยาวๆเกิดด้วยนะครับก่อนเบรกนะครับนะรอบนี้น่าจะจริงแล้วนะรอบนี้ดูทรงแล้วน่าจะผ่าน22.70 บาทได้แล้วแหละสำหรับรอบนี้นะครับเพราะว่าสะสมกำลังมานานมากๆแล้วนะครับแล้วก็เป็นเซกเตอร์ที่โทษทีครับเป็นหุ้นที่ค่อนข้างจะสวนกระแสของเซตอินเด็กซ์เพราะว่าวันนี้เราคุยกับอาจารย์ของ eFin เหมือนกันเราเอาเซกเตอร์มาตรวจนะครับพบว่าเซกเตอร์ของกลุ่มโรงพยาบาลครับกับเซกเตอร์ของ ICT ค่อนข้างจะแลกกาดเทียบกับเซกเตอร์ของกลุ่มอื่นนะอย่างปตท.อย่างกลุ่มพลังงานหรือว่ากลุ่มที่เป็นแบงค์เนี่ยเซกเตอร์เขาค่อนข้างจะเอาเปอร์ฟอร์มไปก่อนหน้าแล้วแล้วก็พยายามจะเริ่มพักตัวแหละแต่กลุ่มเนี้ยกลุ่มโรงพยาบาล นะครับกลุ่ม ICT นะเซกเตอร์เขายังแลกกาดอยู่มากนะสังเกตนะครับว่าเขาจะแข็งแรงกว่าเซตพอสมควรเลยนะครับนะไม่ค่อยได้พักเท่าไหร่แล้วก็ตอนนี้กลับขึ้นมาทำไฮใหม่ได้แล้วนะจะไฮใหม่แล้วคิดว่าผ่าน 22.7 ได้นะในสัปดาห์นี้นะครับนะแล้วก็เป้าหมายถัดไปอยู่ที่บริเวณนี้นะครับน้องทุนเรามาร์กกลมๆไว้เลยครับเดี๋ยวได้เจอกันโซนนี้แน่นอนหลังเบรก27บาทก็คืออยู่ที่ 23.9 ถึง 24.5 ครับสำหรับ BDMS ครับเอาใจช่วยครับกลุ่มนี้ครับกลางปีครับมีหรือยังกลางปียังมีเลยที่ดูแล้ววันนี้ไม่ทำใหม่เลยนะครับกลางปีครับโอ้รูปนี้วางไว้นานมากแล้วครับลบทิ้งไม่ได้เลยนะโอ้จริงๆรูปนี้นะครับเอาไม่ผ่านเนาะระวังกลยุทธ์เอาไว้นะครับแท่งนี้ต้องขายนะครับแท่งนี้ต้องขายนะครับแล้วเราบอกว่าต้องกลับมาซื้อคืนเมื่อผ่าน 61.8 นะก็ไม่ได้ซื้อคืนครับเพราะว่ามันยังไม่ผ่านนะก็ไหลลงต่อมาเรื่อยๆนะครับคราวนี้กลยุทธ์รูปใหม่ก็ต้องวางงี้ครับน้องทุนกลยุทธ์รูปใหม่ก็ต้องวางงี้ครับเกณฑ์ซื้อคืนก็จะมี2แบบเอาชัวร์ก็ต้องผ่าน 60.8 ผ่านวันไหนก็ผ่านวันนี้ครับน้องทุนผ่านวันนี้นะครับแต่ถ้าเห็นว่ามันลงมาลึกแล้วแล้วจะรอ 6.8 คงจะไม่ได้กินแกงอะไรกันละก็สามารถเข้าได้ที่แนวรับแนวต้านพวกโซนเท่านี้เช่นผ่าน38ก่อนก็คือแท่งนี้ผ่าน38ก่อนแล้วก็ยึด38เป็นเกณฑ์ exit นะครับนะเพราะเป็นแนวที่มีระยะเหมือนกันนะครับเช่นคุณซื้อแท่งนี้ไปคุณก็ไม่ควรจะกลับมาหลุดต่ำกว่าแท่งนี้นึกออกไหมครับคราวนี้เราไม่ได้มาคุยเรื่องหุ้นตัวนี้นานมากแล้วนะครับเราก็สมมติว่าเราซื้อที่แท่ง 60.8 แล้วกันนะเพราะคุณไม่ได้ซื้อ38คุณก็ต้องซื้อแท่งนี้แหละเกณฑ์ exit อยู่ตรงไหนครับนี่เลยตรงนี้เลย3บาทตรงนี้แหละครับแถวนี้แหละครับโซนราคาแถวนี้แหละครับเป็นเกณฑ์ exit เลยอาจจะยึดโลของแท่งนี้ก็ได้ครับแท่งที่เราซื้อนะครับเป็นเกณฑ์ exit ได้เช่นเดียวกันแท่งนี้ก็เป็นแท่งที่มีนัยยะเนาะโลที่บริเวณ3.34 บาทปัดกลมๆสัก3.30 บาทพูดง่ายก็คือกลางปีนะครับห้ามกลับมาปิดต่ำกว่า3.30 บาทครับในรูปนี้นะครับแอดไปเลยนะวอลุ่มครับดีครับช่วงหลังดีแต่ดีเหมือนจะขายดีเหมือนกันไปดูสักนิดหนึ่งครับยาวๆเงี้ยก็ขายดีกว่านะก็ระมัดระวังสักนิดหนึ่งครับแต่วอลุ่มช่วงหลังถือว่าหนาแน่นขึ้นมาแล้วนะครับถือว่าเป็นหุ้นในกระแสในกระแสไม่นับแท่งแรกนะครับเพราะแท่งแรกมันยาวเกินไปนะครับนะกลางปีครับตัวต่อไปครับน้องทุนตัวนี้ไม่น่าทำครับไม่น่ามีนะไทคอนลีดครับน่าจะเป็นของไทคอนไทคอนฟรีโฮนะครับกลุ่มของลีสนะครับตัวนี้เป็นตัวที่ก่อนหน้าสภาพคล่องไม่ค่อยดีเนาะแต่สังเกตว่ามีวอลลุ่มแอบเก็บเยอะนะครับเห็นไหมครับนะเก็บตอนไซด์เวย์นะครับถ้าเราจำที่ผมสอนได้ถ้าคุณเจออย่างนี้ปุ๊บคุณก็มาร์กกรอบไซด์เวย์รอไว้ได้เลยนะครับจะมาร์กไงก็ได้นะครับก็อาจจะตีอย่างนี้หรืออาจจะตีอย่างนี้ก็สุดแท้แล้วแต่ครับอย่างรูปนี้ก็อาจจะเป็นเพราะเราไม่รู้นึกออกไหมครับเราไม่รู้จะเบรกขึ้นด้านไหนแล้วก็ยึดกรอบไว้อันนี้เอาโอเคเป็นกรอบแนวต้านเดิมก็อาจจะเป็นแนวรับนะครับสุดท้ายเบรกขึ้นด้านบนอะไรอย่างเงี้ยนึกออกไหมครับนะถ้าเราเจอมันระหว่างทางแล้วเราไม่ชัวร์ว่ามันจะเป็นของฝั่งขึ้นฝั่งลงต้องตีกรอบนะครับนะคราวนี้ตอนนี้ตลาดมันเฉยแล้วมันเป็นของฝั่งขึ้นนะแล้วก็หน้าที่เราก็ต้องวางกลยุทธ์ครับน้องทุนถือว่าเป็นโอ้โหนะครับนะไม่ค่อยพักเท่าไหร่เลยนะมุมตีไม่ค่อยมีนะครับน้องทุนมีอยู่มุมเดียวครับไม่ต้องลุ้นให้เสียเวลาเลยคือมุมนี่แหละมีอยู่อันเดียวนะครับนะเป้าหมายที่บริเวณนี้ครับ12บาทนะครับ15ตังค์สำหรับหุ้นไทคอนฟรีโฮนะครับตัวนี้นะแล้วถามว่าจะห้ามกลับมาปิดต่ำกว่าเท่าไหร่นี่แหละครับน้องทุน
เห็นโซนราคาแถวนี้ไหมเห็นโซนราคาแถวนี้ไหมครับที่มีการย่ำราคาอยู่พักหนึ่งเห็นไหมครับตรงนี้นะครับตรงนี้ครับเป็นกรอบแนวรับที่มีนัยยะของเขาครับเราก็มาเก็บไว้ประมาณ10.50 บาทถึง9.90 บาทเป็นกรอบแนวที่ลึกพอสมควรนะครับรับความเสี่ยงได้ก็เล่นรับความเสี่ยงไม่ได้ก็รอครับรอไปถัดไปที่บริเวณ10.16 บาทถ้าผ่านขึ้นไปได้ก็จะยึดโซนนี้เป็นโซนโทษทีครับผมอาจจะมาร์กอีกสักเส้นนึงครับให้ดูให้ดูเป็นโซนราคานะจะได้มีอะไรยึดเหนี่ยวผ่านขึ้นมาได้แล้วแหละนะครับ10.30 บาทตรงนี้ขึ้นมาชนกึ่งกึ่งผ่านเปลี่ยงอย่างเงี้ยระยะสั้นห้ามกลับมาปิดต่ำกว่า3 บาทโทษทีครับระยะสั้นห้ามกลับมาปิดต่ำกว่า11.30 บาทระยะสั้นนะครับส่วนระยะกลางยึดกรอบนี้ไว้ครับ10.50 บาทถึง10.90 บาทรับความเสี่ยงถ้ามุ่งว่าเราบอกว่าเฮ้ยผมรับความเสี่ยงระยะสั้นได้ไหมก็เล่นเลยนะครับก็อาจจะใช้ตรงนี้11.30 บาทถึงตรงเนี้ยครับโลตรงเนี้ยอย่างเงี้ย11.20 บาท11.30 บาทตรงนี้เป็นเกณฑ์ exit ได้นะครับสำหรับคนที่รับความเสี่ยงได้ไม่มากนะครับส่วนคนที่ถือทนหน่อยถือถึกหน่อยก็ตรงนี้ครับเป็นกรอบที่ห้ามกลับมาปิดต่ำแล้วสำหรับไทคอนฟรีโฮครับตัวสุดท้ายครับโนเบิลครับเป็นไงบ้างครับเสียงของอาจารย์เริ่มกลับมาดีแล้วก็สดใสขึ้นแล้วใช่ไหมครับนะก็ถือว่าหายแล้วแหละนะแต่ว่าก็พักผ่อนสักนิดหนึ่งครับนะเป็นคนที่ใช้เสียงเยอะพอสมควรนะครับนะอ่ะโนเบิลครับโนเบิลเองก็ตั้งแต่หลุด 100% ณตรงนี้เห็นมั้ยครับลงมากึ๊งๆๆๆหลุดเปรี้ยงทะลุลงมายาวเลยนะครับมาชน 200% กึ๊งๆๆๆหลุดเปรี้ยงนะครับลงมาถึง268แล้วเกิดสัญญาณกลับตัวนะครับนะเกิดสัญญาณกลับตัวนะครับแล้วเบรก200ขึ้นมาได้อ่ะโอเคโนเบิลครับกลยุทธ์ดังนี้ครับนักลงทุนตอนเนี้ยราคาเขาค่อนข้างจะสะสมนะครับสะสมในกรอบไซด์เวย์ซึ่งไซด์เวย์ค่อนข้างจะกว้างนะถ้าดูรูปนี้นะครับนักทุนยึดง่ายๆก็ได้ครับกรอบไซด์เวย์เขาคือกรอบนี้เลยตีซะตรงโซนด้านบนไปด้วยเลยนะโซนนี้นะครับเป็นโซนไซด์เวย์ของเขานะครับนะซึ่งโซนนี้จริงๆแล้วก็กินเวลามาถึงตรงแต่ในอดีตด้วยนะแสดงว่าต้นทุนเฉลี่ยของตัวโนเบิลนะครับจะอยู่แถวนี้นะครับนะแปลว่าโซนนี้เป็นโซนที่วอลลุ่มเยอะนะครับเพราะว่ามีคนซื้อขายแลกเปลี่ยนมือกันโซนนี้ค่อนข้างเยอะดังนั้นเวลาเล่นก็คือ1เล่นในกรอบครับเช่นลงมากรอบด้านล่างแล้วเห็นว่าจุด exit ไม่ลึกเล่นครับกับ2คือขึ้นไปถึงด้านบนแล้วทำท่าจะไม่ผ่านก็ขายครับนะแล้วโนเบิลจะเริ่มเป็นเทรนด์มากขึ้นก็ต่อเมื่อเบรกกรอบเช่นเบรกด้านบนก็คือบริเวณ15.70 บาทอันนี้โนเบิลเป็นเทรนด์แน่นอนครับถัดไปอยู่ที่บริเวณ18.80 บาทนะครับตอนนี้ก็ตีกรอบผมก็เข้าไปก่อนใครซื้อได้ใกล้กรอบล่างก็ถือว่าได้เปรียบเช่นตรงนี้ครับใครคือซื้อได้ใกล้แล้วก็ใช้ 12.6 เป็นเกณฑ์ exit นะครับก็เล่นในกรอบนี้ไปนะครับสำหรับโนเบิลครับนักลงทุนเอาละก็ถือว่าวันนี้นะครับก็รวดเร็วทันใจนะครับเวลาผมเป็นคนพูดแล้ววิเคราะห์ก็รวดเร็วทันใจไปเลยนะครับก็ไม่มีน้ำครับซัดแต่เนื้อกันอย่างเดียวนะครับนะก็เซ็นอินเด็กซ์สรุปเลยครับว่าช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับโดยใกล้ๆจะสิ้นวีคครับถือว่าทำตัวได้ดีต้องใช้คำนี้ทำตัวได้ดีนะครับระยะสั้นอย่าให้เห็นกลับมาเทรดต่ำกว่า1760นะครับนะ1760นะครับหลุดโซนนี้ไปนะครับค่อนข้างจะมั่นใจได้เลยว่าจะเข้าสู่การพักฐานอย่างแน่นอนนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเขาไม่หลุดแล้วเขากลับวกกลับขึ้นในปิดทะลุ1810 1820ได้ขึ้นต่ออีกครับนักทุนครับขึ้นต่ออีกแต่ขึ้นต่อรอบนี้กรุณาเล่นอย่างระมัดระวังและอย่าประมาทครับเพราะว่าจะสามารถพักฐานเมื่อไหร่ก็ได้นะครับเป็นการเล่นแบบเก่งกำไรอย่างรุนแรงถ้าบทจะขึ้นนะถ้ามุดบทจะขึ้นตรงนี้นะครับเป็นการเล่นอย่างเก่งกำไรกันอย่างรุนแรงนะครับส่วนตัวเองถ้าเกิดขึ้นรอบนี้ได้ก็ถือว่าเป็นโชคนะเพราะจริงแถวเนี้ยเขาจะหยุดเลยก็ได้หรือจะขึ้นต่อก็ได้แล้วแต่เขานะครับแต่ก็เป็นที่บอกเป็นโชคหมายความว่าเราก็จะไปได้ขายของที่ราคาที่ดีขึ้นไปอีกนะก็ถือว่าเอาจะช่วยครับตอนนี้สถาบันเองก็ประคองเซ็นดิ้งเด็กอยู่รายเดียวเลยนะครับนะต่างชาติก็เทขายไม่หยุดเลยนะครับนะก็ต้องเอาจะช่วยสถาบันนะครับแล้วก็พยายามให้มีตลาดครับจัดงาน Money Expo บ่อยๆครับเพราะว่าต้องเติมเงินให้กับเขานะนะเอาจะช่วยครับนะก็หวังว่าจะสามารถทะลุ1810 1820ขึ้นไปได้ครับวันนี้ผมอาจารย์จิมขอตัวไปก่อนครับสวัสดีครับ